การจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมงในวันนี้ปัจจุบันภาคการประมงมีบทบาทสำคัญต่อกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า200ล้านตันซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเวลา20โดยในส่วนของประเทศไทยปริมาณการจับสัตว์น้ำนอกน่านน้ำนานและมูลค่าซึ่งหากไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีจะขึ้นเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมามีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือไปแล้ว6ในการดำเนินงานการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับแล้วก็บรรยายเรื่องนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนผมขออนุญาตเปิดไปเลยแล้วก็บรรยายต่อไปเลยนะครับถามว่าทำไมถึงเริ่มต้นก็ไม่ได้เรียนท่านนู้นท่านนี้นะเวลาเราไม่มีแล้วเวลาเราหมดทุกอย่างก่อนหน้านั้นก็เริ่มต้นที่บอกว่าจะให้ใบอนุญาตก็ต้องมีไปทำร่วมกันไปพัฒนาบนฝั่งความจริงภาพเห็นอยู่นานแล้วแต่เราก็ยังคงทำเหมือนเดิมๆมาจนถึงจุดสุดท้ายก็กลายเป็นวิกฤตนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมรับวิกฤตอะไรทุกอย่างก็มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าทั้งนั้นการทำเรื่องสุขอนามัยความปลอดภัยอาหารสมัยก่อนก็มีอย่างเงี้ยนะครับมีวิกฤตมีเน็ตสัญญาณก่อนจะมีวิกฤตเดี๋ยวนี้สัญญาณมันสั้นลงแทบจะไม่มีเวลาล่วงหน้าแต่ก่อนอย่างเช่นสหภาพยุโรปจะออกกฎหมายจะออกนโยบายอะไรมาใหม่ก็มีตั้งแต่ข่าวว่าจะทำมีเป็นไวท์เปเปอร์ชัดเจนว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่จากนั้นก็ค่อยๆออกกฎมาก็ยังมี transition period ต่างๆค่อนข้างมากนะครับแต่ท่านเห็นไหมว่าวันนี้แทบไม่มีอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นภาพที่สองกฎระเบียบของราชการก็ยังคงมีความสำคัญนี่แหละนะครับแต่ว่ามันมีกฎระเบียบภาคเอกชนซึ่งออกมาแล้วใช้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปบอกอะไรกับใครจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ถ้าไม่ทำก็ไม่ซื้อยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานภาคเอกชนเนี่ยพูดกันมาหลายปีนะครับในที่สุดแล้วมันก็ออกมาจริงๆแล้วก็ออกมาอย่างนั้นแหละบอกว่าถ้าคุณไม่ได้การรับรองจากอันนั้นจากอันนี้ซึ่งก็ไม่ใช่การรับรองของหน่วยราชการด้วยซ้ำคุณก็ขายไม่ได้ของรัฐเป็นแค่ส่วนที่จะข้ามเข้าไปในประเทศนั้นได้เท่านั้นเองแต่ข้ามไปแล้วจะขายใครนะครับระบบการตลาดทุกวันนี้เปลี่ยนใหม่หมดระบบต่างๆของโลกนี้มันเปลี่ยนเร็วมากจนเราตามไม่ทันคำถามแล้วเราจะทำไงกันต่อไปภาครัฐกับภาคราชการรัฐบาลก็เห็นแล้วว่าต้องร่วมกันท่านถึงทำประชารัฐมาท่านถึงทำให้เรามีการพูดกันในระหว่างภาครัฐภาคราชการให้มากแต่เราก็ยังยึดกับพิธีกรรมเก่าๆในการพูดกันในการหารือกันแล้วที่หนักกว่านั้นเรายังยึดอยู่กับแนวคิดเก่าๆระบบคิดเก่าๆเดิมๆมันทำให้เราไปไหนไม่ได้นะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 4.0 ทุกคนก็ยังนั่งเถียงกันอยู่ว่าตกลง 4.0 แปลว่าอะไรทุกคนก็ยังพูดถึงว่านวัตกรรมหมายถึงอะไรแต่จริงๆมันเดินไปแล้วนะครับคนของเราต้องเปลี่ยนได้แล้วระบบคิดนะครับเราก็ยังคงรอคำสั่งถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะมีการพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าข้าราชการคิดไม่เป็นซึ่งแปลว่าอะไรคิดไม่เป็นนะครับแล้วพอจะคิดยังไงเพราะข้าราชการก็บอกว่าคิดอะไรขึ้นไปก็ถูกข้างบนบอกว่าไม่ใช่ทุกทีผมคิดว่าวันนี้ข้าราชการก็นั่งกันอยู่นี่หลายคนภาคเอกชนเองก็เหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยคิดอะไรพอบอกแล้วราชการก็ไม่รับสักทีแต่เราจะติดอยู่แค่นี้เหรอครับมันทำได้ไหมที่
เราจะคิดให้เป็นทำได้ไหมที่เราจะสามารถคุยกับภาคเอกชนผู้ประกอบการในทุกๆด้านในสถานที่คิดด้วยกันแล้วเปิดออกไปจากกล่องที่จะบอกว่าจะทำยังไงในรูปแบบใหม่ที่จะเป็นผมขออนุญาตเรียนง่ายๆเรื่องคิดครับท่านจะเห็นว่าถ้าท่านจะคิดให้เป็นท่านก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าสิ่งที่ท่านคิดนั่นน่ะมันมีหลักการยังไงท่านต้องสามารถชี้แจงกับทุกคนได้ว่าหลักคิดของท่านน่ะมันเป็นไปได้แต่ถ้าคิดด้วยความรู้สึกเมื่อท่านเสนอขึ้นไปเมื่อท่านอยู่ในที่ประชุมท่านถูกซักถูกถามถ้าท่านตอบไม่ได้ก็แสดงว่าหลักคิดมันยังไม่พอแต่ถ้าท่านไม่พอใจว่าพอถูกซักถูกถามเหมือนถูกไล่บี้ท่านก็จะบอกว่าไม่เอาละอย่างนี้เลิกคิดละมันไม่ใช่ครับท่านต้องเอากลับมาคิดว่าสิ่งที่ถูกซักถูกถามนั้นน่ะมันมีเหตุมีผลอย่างไรนะครับแล้วท่านจะสร้างระบบคิดที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำงานกับภาคเอกชนผู้ประกอบการต่างๆท่านต้องฟังในระบบธุรกิจซึ่งเขาทำอยู่เราเป็นราชการเราจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นแล้วเอาเข้ามาคิดในระบบคิดเดียวกับเราแล้วก็สร้างสิ่งซึ่งจะตอบคำถามกับทุกคนได้ว่าทำไมเราถึงคิดและตั้งใจว่าจะทำอะไรและสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะเป็นไปได้แล้วจากนั้นท่านก็บอกวิธีการที่จะทำต่างๆเนี่ยจะทำไปทางไหนทำไปอย่างไรมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นนะครับมันถึงจะเป็นไปได้แต่วันนี้ผมพบว่าทุกอย่างมันขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ไม่กล้าที่จะทำต้องขึ้นมาข้างบนสุดแล้วก็เราก็ต้องมาประชุมร่วมภาครัฐภาคเอกชนกันแล้วก็ตัดสินใจกันนะครับแต่มันทำไม่ได้อีกแล้วล่ะผมบอกให้เรื่องเล็กๆต่างๆมันจะต้องถูกจัดการตั้งแต่ระดับล่างสุดเพื่อให้เหลือแต่เรื่องซึ่งมันใหญ่มากๆในเรื่องระดับ policy ที่จะขึ้นมาข้างบนสุดผมฝากตรงนี้ไว้นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก่อนที่จะไปที่จุดอื่นได้เพราะฉะนั้นในหัวหน้าหน่วยในระดับต่างๆเนี่ยท่านต้องเริ่มฝึกลูกน้องที่จะให้คิดและให้ดีเฟนหรือต่อสู้นะครับที่จะชี้แจงแนวคิดของเขาท่านต้องรับฟังเขาท่านอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่คิดนั่นน่ะมันไม่ถูกแต่การที่บอกว่าแค่บอกว่าสิ่งที่คิดไม่ถูกอ่ะมันไม่พอเพราะเขาไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้ท่านต้องถามว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นเขามีเหตุผลอะไรนะครับเขาเอาพื้นฐานความคิดมาจากไหนเขาเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วท่านก็ถกเถียงกับเขาในเชิงที่สร้างสรรค์เพื่อจะสร้างให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันยังมีจุดอ่อนอะไรเขาจะปรับปรุงตรงนั้นได้ยังไงบางครั้งความคิดเขาก็ดีๆเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้กระทั่งกฎระเบียบเนี่ยนะครับหลายๆครั้งผมเจอคำตอบซึ่งมันตลกเพราะถามบอกทำไมทำอย่างนี้บอกว่าก็เพราะกฎบอกว่าเป็นอย่างนี้ผมก็เลยต้องถามกลับไปบอกแล้วกฎที่ใครเขียนเนี่ยไม่ใช่เราเหรอแล้วถ้ากฎมันไม่เหมาะสมคุณจริงเดินตามกฎนั้นไปถึงไหนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไปพูดกับภาคเอกชนได้ยังไงเพราะเราเอากฎนั้นไปบังคับภาคเอกชนแล้วกฎนั้นน่ะมันไม่ได้เดินตามแนวทางของธุรกิจที่จะเป็นผมไม่ได้ให้เราแก้กฎเพื่อจะเพื่อประโยชน์อะไรกับใครนะครับกฎเนี่ยมันเป็นกติกากลางเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันทำโดยการรู้ว่าทุกคนจะต้องทำอะไรเท่ากันนะครับแล้วก็แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมแค่นั้น
ทั้งกฎระเบียบทั้งสิ่งที่เขาจะต้องทำต่างๆเนี่ยผมจะบอกว่าต้องคิดให้ดีนะครับว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนถ้ามันไม่จำเป็นจะออกมาทำไมก็ตั้งแค่การเก็บข้อมูลเนี่ยใบขออนุญาตใบหนึ่งเนี่ยข้อมูลอยู่ในนั้นเป็นตับเลยบางครั้งเนี่ยเป็นปึ้งเลยกว่าจะขออะไรได้อย่างหนึ่งกรอกข้อมูลกันเต็มไปหมดผมถามบอกว่าคุณต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำอะไรบ้างนี่คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าหัวหน้าทั้งหลายควรจะถามเจ้าหน้าที่ว่าที่คุณคิดแบบฟอร์มมาที่คุณคิดจะทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นทำไอ้นู่นเนี่ยคุณต้องการไปทำอะไรบ้างเราอยากรู้หรือเราต้องรู้เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมครับนี่คือส่วนพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับถ้าท่านทำแบบนี้หลายๆเรื่องก็ถูกตัดสินไปตั้งแต่ระดับล่างมีความรอบคอบและกลุ่มแล้วก็เดินไปได้นะครับและทุกภาคส่วนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ธุรกิจนะผู้ประกอบอาชีพต่างๆเขาทำอยู่เราจะได้ทำงานให้สอดคล้องไปตามนั้นทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับวิธีคิดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องแก้ให้ได้วันนี้อย่างรวดเร็วไม่อย่างนั้นเราเดินไป 4.0 ไม่ได้แน่นอนถ้าเรายังยึดติดสิ่งที่เราทำกันมาเมื่อ30ปีที่แล้วที่เห็นนั่งๆกันอยู่เนี่ยผมก็เห็นหน้ากันมาเนี่ยผมก็กำลังจะเกษียณพวกท่านก็อยู่ต่อกับผมอีกไม่กี่ปีก็เกษียณนะครับแต่วันนี้เราพูดกันถึงความยั่งยืนก่อนเกษียณถ้าเราไม่ทำให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพระบบที่มีการปรับตัวเองเข้ากับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเนี่ยแล้วเราก็เกษียณกันไปแล้วก็ทิ้งกันไว้เนี่ยผมคิดว่าเราคงทำงานไม่สำเร็จในชีวิตราชการของพวกเราแต่ถ้าเราสร้างตรงนี้ไว้ได้นี่คือความยั่งยืนความยั่งยืนสำหรับผมไม่ใช่การสร้างตึกหนึ่งแล้วก็ตึกตรงนั้นก็อยู่ไปได้อีก 1,000 ปี 5,000 ปีพีระมิดก็จะพังอยู่แล้วนะครับแล้วพีระมิดช่วงหลังพังเร็วกว่าเดิมอีกด้วยเพราะสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฝนกรดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่นั่นไม่ใช่ความยั่งยืนความยั่งยืนที่เป็นไปได้ในนิยามของผมคือสิ่งซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเราต้องสามารถที่จะทำได้ต่อสู้ได้ยืนหยัดอยู่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้นั่นคือกรมประมงที่ผมหวังว่าจะเกิดขึ้นนี่คืออุตสาหกรรมประมงซึ่งผมหวังว่าเราจะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ใช่แค่กรมประมงนะครับการปฏิรูปการประมงครั้งนี้ไม่ใช่แค่กรมประมงกรมประมงจะเป็นต้องเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานกลางที่คุณเราต้องปรับเปลี่ยนได้เราต้องมีประสิทธิภาพแต่ขณะเดียวกันเราทั้งอุตสาหกรรมตั้งแต่ชาวประมงที่จับปลานะครับชาวประมงซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในขั้นตอนต่างๆพ่อค้าคนกลางต่างๆผู้ผลิตจนถึงผู้ส่งออกแล้วเรายังรวมค่าไปถึงต่างประเทศคือผู้รับซื้อของจากเรามันต้องไปด้วยกันวันนี้โลกมันแคบมากมันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งแล้ววันนี้นี่มีการประชุมนะครับของ Seafood Task Force พรุ่งนี้ผมก็จะไปประชุมกับเขาเนี่ยเขามาทุกปีเนี่ย2ปีแล้วนั่นคือกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะเขามารวมตัวกันนะครับเพราะเขาซื้อซีฟู้ดจากประเทศไทยเยอะและเรามีปัญหาและเมื่อเรามีปัญหาก็แปลว่าเขาก็มีปัญหาท่านจะไม่เคยเห็นบริษัทเขามารวมตัวกันและทำแบบนี้มาก่อนถ้าสมัยก่อนบริษัทเนี่ยมีปัญหาบริษัทนั้นก็มาคุยกับเราพยายามจะแก้ปัญหาร่วมกับเราแต่วันนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่บริษัทใดๆจะทำได้บริษัทอย่าง Costco อย่าง Walmart เป็นบริษัทที่แทบจะใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับแล้วบริษัทเนี่ยไม่ได้เฉพาะทางอเมริกาบริษัททางยุโรปก็มีรวมตัวกันเข้ามานะครับเ
ราะเขาเห็นว่าเรื่องนี้ต้องทำต้องรีบแก้และเริ่มจากประเทศไทยเพราะเราเป็นเป้าหมายหลักที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่เขาก็ไม่ได้คิดอยู่แค่นั้นเพราะมันคงจะมีส่วนอื่นอีกด้วยนะครับที่มีปัญหาต่อไปพูดถึงเรื่องนี้กลับมาเรื่องต่างประเทศผมถามว่าเรื่องต่างประเทศที่เราเคยมีมามีอะไรบ้างวันนี้ท่านคงจะคุยกันในหลายๆส่วนนะครับเรื่องต่างประเทศที่มีมาเนี่ยจะเป็นเรื่องภาครัฐล้วนๆส่วนหนึ่งที่เราไปตกลงเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆเต็มไปหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่การจัดตั้ง WTO นะครับตั้งแต่ก่อนจัดตั้ง WTO นะครับก็จะมีการเจรจาภาครัฐระหว่างรัฐบาลประเทศเรากับประเทศอื่นๆนะครับเมื่อมี WTO ขึ้นมาก็ง่ายขึ้นเพราะเป็นกลุ่มประเทศแต่มันก็ไม่ได้หนีเรื่องการทำ bilateral หรือระหว่างทวิภาคีนะครับรัฐต่อรัฐก็ยังคงมีอยู่แต่นี่คือกฎระเบียบเต็มๆแต่ท่านเห็นไหมว่าในที่สุดแล้วเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะภาครัฐเพราะว่าถึงแม้การเจรจาจะเป็นภาครัฐเป็นหลักเนี่ยแต่ก็ต้องคุยกับภาคเอกชนว่าตกลงแล้วการได้เปรียบเสียเปรียบที่เกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ว่าจะยอมส่วนนี้แล้วได้ส่วนไหนก็ต้องรวมภาคเอกชนเข้ามาแล้วก็มีเรื่องที่ขัดแย้งตลอดเวลานะครับแต่นี่เราทำกันมาหลายสิบปีนะก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับอีกส่วนนึงก็คือส่วนซึ่งเป็นภาคเอกชนเองนะครับซึ่งเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆและภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนจัดขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานภาคเอกชนซึ่งออกมาในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาคือผู้ซื้อและเขาใช้อำนาจการซื้อเข้ามาท่านจะเห็นเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีผลต่อการเจรจาต่อภาครัฐในที่สุดเพราะว่าเขากำหนดของเขาขึ้นมาเลยว่าฉันจะซื้อของแบบนี้ฉันต้องการให้มีบริการแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ซื้อของจากคุณแล้วถามบอกว่าเราจะดีลกับเขายังไงและรัฐเกี่ยวอะไรด้วยเคยมีคนถามผมว่าบริษัทยักษ์ใหญ่บอกว่าต้องได้ Global Gap ถึงจะเอาไปขายในห้างเขาได้ต้องได้ASC ถึงจะขายห้างเขาได้แล้วเราจะทำยังไงเราเปิดของเราขึ้นมาเป็นมาตรฐานเอกชนขึ้นมาสักอันหนึ่งชื่อ ABC ดีไหมเราบอกว่าถึงเราเปิดขึ้นมาจะเป็นมาตรฐานภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามถ้าเขาไม่ยอมซื้อไม่ยอมบอกว่าอันนี้ยอมรับซื้อได้ก็ไม่มีประโยชน์แต่นั่นมันคืออยู่ที่เขาถูกไหมครับคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วเขารับได้เราเคยคิดกันหรือเปล่าหรือเราต้องตามเขาไปตลอดและการออกมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเมื่อทำแล้วมันไม่ได้ว่าท่านจ่ายเงินปีเดียวแล้วจบนะมันจ่ายทุกปีนะครับโรงงานติดข้างฝาไปหมดเลย10ใบนะแล้วมั้งเกินกว่านั้นด้วยซ้ำก็จ่ายทุกปีนะครับต้องมีการตรวจสอบแล้วถ้าเกิดตรวจสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้ใบนั้นก็จะขายไม่ได้สำหรับกับบริษัทที่เขารีควายตัวนั้นเดี๋ยวนี้อีกหน่อยเรือประมงก็ต้องมีละฟาร์มมีไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับตอนนี้ทุกคนกลายเป็นมีตราอะไรเต็มไปหมดแล้วถามว่าจะทำยังไงต่อไปครับซึ่งเราในฐานะภาครัฐก็ต้องวาง strategy ว่าจะทำยังไงกันต่อไปท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยแต่ก่อนมันจะไปยืนยันอยู่กับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของความปลอดภัยอาหารตอนนี้เข้ามาเรื่องแรงงานนะครับเข้าเรื่องสิ่งแวดล้อมคาร์บอนฟุตพริ้นท์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์แล้วก็ต่อไปก็จะไปเข้าเรื่อง CSR อื่นๆอีกถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมาและไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะออกมาเป็นกฎระเบียบภาครัฐเลยนะมันกำลังไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ภาครัฐจะเข้าไปดูแลจัดการได้ในลักษณะของการเจรจาภาครัฐอีกแล้วภาคเอกชนไม่รออีกแล้ว
ในการที่จะคอยภาครัฐทำอะไรทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้กลายเป็น requirement พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราไม่มีเวลาอะไรต่างๆอีกแล้วที่จะทำเราต้องเริ่มต้นทำเริ่มต้นคิดไปเลยนะครับดังนั้นเราคงต้องคุยกับภาคเอกชนกันให้เข้าใจนะครับแล้วภาคเอกชนเองเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารรวดเร็วกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรถึงจะให้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วหาทางที่จะทำงานร่วมกันให้ได้เร็วที่สุดนะครับการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสิ่งซึ่งออกมาจากกฎระเบียบของประเทศหนึ่งนะครับก็พร้อมที่จะถูกขยายเป็นนอร์มหรือเป็นมาตรฐานที่ประเทศอื่นเอาไปใช้ต่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าอย่างเรื่องของ IUU เนี่ยจะเริ่มต้นหลักเนี่ยจะเป็น EU ที่ออกมามีบทบาทในระดับโลกสูงแต่จริงๆในระดับของพวกประมงเองท่านก็จะรู้ว่านิวซีแลนด์แคนาดาพวกนี้มีบทบาทอยู่แล้วนะครับแต่พอออกมาบทบาท EU พอ EU ออกมาทุกประเทศตามหมดเลยตามแตกต่างกันบ้างอย่างไรกันบ้างสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือเอาไปรวมกันซะเราถึงพยายามดันทุกอย่างไปที่ FAO เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานที่มันแนวทางเดียวกันเราได้จัดการง่ายขึ้นนี่ strategy ที่เรามีผมไม่แน่ใจ strategy นี้ถูกหรือผิดแต่มันเป็นสิ่งที่เรากำลังเดินอยู่ถูกไหมครับแล้วก็หวังว่ามันจะแก้ปัญหาได้หลายๆที่ก็คิดอย่างนั้นนะครับเราถึงจะมีพันธมิตรเราที่จะรวมเรื่องเข้าไปใน WTOแล้วก็ FAO นะครับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เหมือนกันวันนี้เราพูดกันเรื่องพัฒนายั่งยืนมากแต่เราในฐานะหน่วยวิชาการเราก็จะไปมองการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเชิงวิชาการอย่างเช่น MSY ถูกไหมแต่เรามองในภาพรวมหรือเปล่าแล้วบริษัทต่างๆมองภาพรวมแบบนี้ไหมชาวประมงมองแบบนี้ไหมชาวประมงเองก็เริ่มมองความยั่งยืนว่าถ้าฉันมีสัตว์น้ำให้จับอย่างยั่งยืนก็คือจับไปได้เรื่อยๆเขาก็เริ่มมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาไปสู่จุดวิกฤตที่เริ่มจับสัตว์น้ำไม่ได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่าถ้าไม่ทำอะไรถูกไหมครับวันนี้เห็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเขาก็มีความสุขว่ามีทางรอดแต่ขณะเดียวกันเขาต้องมองธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยถามว่าเรากรมประมงมองเชิงธุรกิจด้วยหรือยังแล้วธุรกิจเนี่ยมันเกี่ยวแค่ส่วนเดียวหรือเกี่ยวแค่เรือประมงหรือนะครับพอท่านไปพูดถึงนอกน่านน้ำความยั่งยืนของนอกน่านน้ำแปลว่าอะไรประเทศต่างๆเขาก็คิดเหมือนประเทศไทยอะครับเขาก็ต้องการให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ประเทศเขายั่งยืนเขาต้องการให้ธุรกิจของเขายั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านก็จะเห็นทั่วโลกเริ่มปิดการขายใบอนุญาตให้คนอื่นหมดแล้วสเต็ปต่อมานี่เล่า เหมือนอินโดสมัยเก่าเลยจำได้ไหมใบอนุญาตทำการประมงขายพอวันดีขึ้นดีก็บอกว่าเลิกใบอนุญาตทำการประมงเอามาจอยเวนเจอร์ถูกไหมเอาไปร่วมกันทำเพราะต่อจอยเวนเจอร์ก็บอกว่าเปลี่ยนธงอย่างเดียวแล้วไม่มีจอยกับใครแล้วคุณต้องไปจดทะเบียนเป็นเขาอย่างเดียวกลายเป็นบริษัทเขาอย่างเดียวสิ่งที่เขาต้องการคือการพัฒนาประเทศให้กับคนของเขาเนื่องสิ่งเหล่านี้ทุกประเทศก็จะออกมาในแนวทางเดียวกันและเราจะทำยังไงแล้วพอพูดถึงออกไปต่างประเทศวันนี้ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลจำกัดเพราะฉะนั้นท่านจะเพิ่มจำนวนเรือเป็นไปไม่ได้เรือในโลกนี้เยอะเกินไปแต่บางประเทศยังขาดเรือเรารีบใส่เข้าไปได้ไหมแต่พอเข้าไปเต็มก็จบถูกไหมครับแล้วการจับก็เมนเทนได้ในระดับนี้แหละโอกาสที่จะทำสูงกว่านี้ยากนี่พูดถึงปริมาณสัตว์น้ำในโลกหลายๆประเทศกำลังทุ่มเทไปอยู่ที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำคนมาชวนเราเข้าไปทำเรื่องพอเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะเห็นเรามีชื่อเสียงเรื่องการเพาะกุ้งเลี้ยงกุ้งผมจำได้ก็มาชวนเราไป20ปีแล้วเราก็มีบริษัทไปลงทุนเยอะพอสมควรเท่าที่ทราบทุกวันนี้ก็ยังมีหลายๆอันมาแต่ผมที่ผมยังไม่เห็นคือกรมประมงที่จะประสานเรื่องเหล่านี้ที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องเหล่านี้แล้ววาง strategy เรื่องเหล่านี้
ร่วมกับภาคเอกชนที่จะทำไปด้วยกันให้ได้นะครับมันยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่ที่จะทำนี่ท่านพูดถึงแค่การผลิตเห็นไหมครับจับสัตว์น้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วธุรกิจต่อเนื่องล่ะโรงงานล่ะก็มีนะครับหลายบริษัทก็ไปลงทุนสิ่งเหล่านั้นอยู่เราเพิ่มตรงนั้นได้ไหมถ้าท่านไปดูประเทศพัฒนาแล้วเขาเริ่มต้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่านดูญี่ปุ่นถูกไหมครับพัฒนาอุตสาหกรรมเริ่มต้นคิดอะไรไม่ออกก็ก๊อปปี้ของคนอื่นมาก่อนพอพัฒนาอุตสาหกรรมได้ฐานที่ดีส่งออกได้ดีก๊อปปี้คนอื่นแล้วอินโนเวชันทำของตัวเองเสร็จแล้ววันนี้เป็นไงครับส่งออกอุตสาหกรรมของตัวเองนะหมายถึงไปตั้งโรงงานไปตั้งบริษัทอยู่ทั่วโลกเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองอ่ะในข้างในไม่ค่อยดีหรอกถูกไหมเพราะการผลิตในญี่ปุ่นสู้ใครเขาไม่ค่อยจะได้ละเพราะว่าค่าของชีพสูงด้วยการที่เศรษฐกิจดีทุกอย่างก็ดีหมดก็แพงหมดถูกไหมครับแล้วถามว่าตอนนี้ทำยังไงเขาไปเปิดโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยแล้วก็นำเงินเข้าแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่คนมองไม่เห็นก็คือว่าเขายังคงมีการผลิตภายในประเทศอยู่นะแต่เขาผลิตของซึ่งราคามันแพงเป็นพิเศษเพื่อให้มันคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เขาจะมีแต่ท่านจำไม่ผิดมันเคยมีปัญหาหนึ่งซึ่งรถเกือบทั้งโลกแทบจะผลิตกันไม่ได้เพราะโรงงานชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของรถอยู่ในญี่ปุ่นแล้วมีปัญหาซึ่งถ้าไม่เกิดปัญหานั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขามีอะไรแบบนั้นนะครับและเรากำลังเตรียมทำอะไรของเราเองที่จะต่อไปไหนเราพัฒนาอุตสาหกรรมกันมาหลาย10ปีงั้นเราก็ยังคงเป็นผู้ส่งออกอยู่ดีนะครับนี่คือภาพซึ่งผมพยายามที่จะเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องเดิมคือการปรับกระบวนกลไกการทำงานของภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราเป็นภาครัฐวันนี้เราต้องเปลี่ยนให้เร็วสร้างระบบคิดใหม่อย่างที่ผมบอกแล้วก็สร้างกระบวนการทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้เร็วนะครับและไปด้วยกันท่านจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราประชุมกันค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบที่จะออกกฎระเบียบอะไรหรือจะทำอะไรก็คุยกันแล้วก็เร็วนะครับไม่ได้มารอว่าวันไหนสะดวกขนาดไหนนะครับเย็นก็ต้องทำเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำนะครับแต่สิ่งซึ่งเราจะทำแล้วได้ดีขึ้นไปกว่านี้คือเปิดกระบวนการทำงานของเราให้มันโปร่งใสมากขึ้นไปกว่านี้สร้างภาพให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับเราคงจะต้องมีความชัดเจนในตัวเองว่าหน่วยไหนทำอะไรนะครับกองต่างๆของกรมต้องมีความชัดเจนในตัวเองและติดต่อประสานงานกับภาคเอกชนเองซึ่งจริงๆเราทำอยู่แล้วผมอยากให้เราทำให้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นและมีการตัดสินใจในระดับนั้นให้มากขึ้นนะครับเราคงจะต้องมองภาพให้กว้างและมีจุดติดต่อสัมพันธ์สมาคมต่างๆเนี่ยกำลังเป็นคีย์หลักซึ่งเราใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับที่เป็นตัวติดต่อต่างๆผมคิดว่าเราคงจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นและให้สมาคมเกิดขึ้นมานะครับในกลุ่มซึ่งเรายังไม่มีตัวแทนต่างๆเหล่านั้นให้มากนะครับหรือให้สมาคมเริ่มรวมตัวกันเป็นสมาพันธ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นให้ได้นะครับในภาพรวมๆเนี่ยผมคงไม่อยากพูดไปมากกว่านี้นะครับแต่จะบอกว่าทุกอย่างมันซับซ้อนมากๆนะครับการไปทำการประมงในทะเลหลวงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าเป็นสมาชิก IOTC มาน่าจะมากกว่า30ปีด้วยซ้ำไปผมเองก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแต่ก็ไม่เคยได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่พอมาวันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆผมพบว่าที่พูดกันตรงๆนะผมไม่เข้าใจว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกันมานานได้ยังไงเพราะเราแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาทำงานกันยังไง
และอะไรมันคือกฎระเบียบอะไรมันไม่ใช่กฎระเบียบขั้นตอนต่างๆมันเป็นยังไงแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คอมพลายกับกฎระเบียบที่จะต้องเป็นเลยแล้วเราก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์อะไรแล้วเราก็ไม่ได้เป็นสมาชิกที่แอคทีฟกับอะไรเลยแต่เราเสียตังค์ทุกปีวันนี้เราเข้าไปเป็นสมาชิกองค์กรใหม่ชื่อ COFA ผมหวังว่าเราจะเริ่มต้นด้วยดีเราก็เชิญเจ้าหน้าที่เขามาคุยนะครับวันนี้ผมก็กำลังยังสงสัยอยู่ว่าตกลงไอ้ที่ต้องทำเพื่อให้จะสามารถส่งเรือเข้าไปทำประมงได้เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างแล้วเรามีขีดความสามารถในการทำเหล่านั้นแค่ไหนนี่มันแสดงถึงปัญหาของเราแล้วถ้ากรมประมงไม่เข้าใจเราก็คงจะมีปัญหาแน่นอนเพราะเราจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้ชาวประมงเข้าใจงั้นเรากำลังสร้างปัญหาให้ตัวเราเอง2ปัญหาเพราะถ้าชาวประมงไม่เข้าใจเราก็คงจะทำงานลำบากที่จะเข้าไปทำอะไรในระดับนานาชาตินั้นวันนี้ผมหวังว่าเราจะได้ช่วยกันและชาวประมงเองเนี่ยผมจะบอกว่าแอคทีฟมากนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทั้งบริษัทต่างๆเนี่ยท่านก็ได้มีการศึกษามีการติดต่อมีความพยายามที่จะช่วยประสานต่างๆผมหวังว่าเราจะคุยกันมากขึ้นนะครับทำความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นแล้วก็แยกแยะสิ่งที่จะทำเนี่ยให้เป็นกระบวนการที่ดีนะครับวันนี้เนี่ยก็เห็นมีโปรแกรมนะครับที่จะบรรยายกันแล้วก็พูดกันเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องมาเริ่มมาคุยกันให้ชัดแล้วล่ะนะครับว่าบทบาทของกรมประมงบทบาทของประเทศไทยในเรื่องงานด้านต่างประเทศเนี่ยเราต้องทำอะไรกันแค่ไหนอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับที่จะเดินเราไม่มีเวลามากนักนะครับแล้วผมเองผมก็ไม่ค่อยชอบการที่จะมาพูดกันแบบนี้คือนั่งพูดกันอย่างเดียวผมอยากให้เราระดมสมองโดยการพูดคุยหารือกันนะครับที่จะเป็นกลุ่มที่จะพอที่จะคุยกันได้การระดมสมองโดยการเอาสมองหลายๆหัวมารวมอยู่ในห้องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าสมองเหล่านั้นไม่ได้ใช้นั่งฟังอย่างเดียวมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งที่มีจะนั่งนะจะนั่งนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับโกมงจะบรรยายในสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องต่างๆกันมาแต่ผมหวังว่าในส่วนการบรรยายต่างๆเนี่ยน่าจะมีการคุยกันนะครับเสนอถามคำถามเพื่อให้เข้าใจนะครับและก็เสนอแนวคิดว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามีผู้ที่มาชวนเราไปทำประมงนะครับหรือว่ามีหลายประเทศที่เปิดยังให้ไลเซนส์ในการไปทำประมงหรือเปิดที่ให้ไปจอยเวนเจอร์อยู่แต่เราต้องไอดีนติฟายให้ได้ว่าสิ่งที่เขาเปิดกับสิ่งที่เรามีนะครับมันแมชกันไหมที่ผ่านมามันไม่แมชกันถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วตกลงเราจะยืนทำสิ่งที่เราทำอยู่อย่างนี้หรือเราจะเปลี่ยนหรือเราจะบอกว่าไม่ทำแล้วถูกไหมครับในส่วนของการพาณิชย์สัตว์น้ำมีหลายประเทศเชิญชวนอย่างยิ่งนะครับแต่การไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ง่ายเลยผมคิดว่าก็คงต้องคุยกันว่าจะทำอย่างไรจะให้ภาครัฐทำอะไรได้บ้างเราเชิญเราพาบริษัทไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าจะช่วยให้ท่านสามารถไปตั้งบริษัทผลิตกันได้เนี่ยต้องคุยกันเยอะนะครับแต่เรายินดีตอนนี้อย่างพม่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดเขามีพื้นที่มีบ่อมีอะไรเดินอยู่เต็มที่เลยนะครับเขาก็ยินดีอยากให้เราเข้าไปในตัวออกกลางหลายแห่งมาเชิญชวนเต็มไปหมดนะครับก็คงต้องคุยกันนะครับเรื่องค้าเรื่องขายนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบรับรองการควบคุมต่างๆมันกระทบการค้าหมดท่านเสนอท่านคิดมาแล้วจากจุดนี้เราไปตั้งกลุ่มต่อนะครับที่จะเดินเรื่องนี้ต่อไปให้เดินให้ได้นะครับเรื่องความร่วมมือเนี่ยมันหลายด้านตอนนี้เรากำลังมีความร่วมมือในเชิงที่ไปช่วยประเทศอื่นด้วยประเทศไทยเริ่มเป็นโดเนอร์นะครับที่จะให้เงินไปช่วยประเทศอื่นอย่าให้เราเอาเงินไปช่วยประเทศอื่นโดยเราไม่ได้อะไรช่วยมองกันหน่อยว่าจะทำยังไงผมจำได้เร็วๆนี้โมซัมบิกก็ก
ขอเราไปช่วยเรื่องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรื่องอะไรทั้งหลายบอกว่าเข้าไปดิแต่ว่าเข้าไปแล้วเราจะทำแล้วได้อะไรกลับมาบ้างนะครับช่วยกันคิดวันนี้โกมงพร้อมเปิดกว้างที่จะร่วมมือกันทำนะครับและความร่วมมือเราก็ไปทำกันเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ที่ผมเห็นเนี่ย MOU ที่เราไปทำมันก็เดิมๆอ่ะวันนี้มันมีอะไรใหม่ๆไหมล่ะที่จะทำนะครับก็ผมคงจะไม่ใช้เวลาพวกท่านไปมากกว่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะทำงานร่วมกันแล้วก็ประสบผลสำเร็จในเรื่องราวนี้นะครับผมขอให้ท่านแยกด้านต่างๆให้ชัดเจนเพราะว่าเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนที่ผมเล่าให้ท่านฟังแหละมันมีขอบเขตที่ค่อนข้างเล็กเหลือเกินนะครับแต่วันนี้มันขยายตัวไปมากมายมหาศาลกระทรวงเกษตรนะครับกรมประมงมีคนที่เป็นชาวต่างประเทศขอพบตลอดเวลาจนงงไปหมดแล้วนะครับชาวต่างชาติก็ขอมาเปิดฟาร์มในประเทศไทยด้วยซ้ำไปผมยังเป็นห่วงว่าอีกไม่นานเขาจะขอจับปลาในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ยอมนะถ้าแอบจับเราจับเขาก่อนนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ